คนแปลงร่างคนนี้ชื่อแจนครับเธอเคยมีความฝันว่าเธออยากจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่กลับโดนเพื่อนในกลุ่มแซวเป็นเสียงเดียวกันว่าอ้วนขนาดนี้เดี๋ยวก็ทำเครื่องบินตกหรอกมีวันหนึ่งครับเธอแอบชอบเพื่อนในคณะคนหนึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอคิดจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังแล้ววันนี้เธอทำสำเร็จแล้วครับไปพบกับเธอในร่างใหม่เลยครับแจมคนแปลงร่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับแจมคุณเป็นคนที่มาไกลมากนะครับขอบคุณมากที่พูดที่เกริ่นก่อนหน้านี้ถูกหมดทุกข้อเลยค่ะมันเจ็บขนาดไหนเจ็บมากเลยค่ะแจมเนี่ยตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมากเพื่อที่จะได้เป็นแอร์โฮสเตสแต่คำพูดของทุกคนบอกว่าเป็นไม่ได้หรอกเป็นเนี่ยขึ้นไปเครื่องบินอ่ะตกแน่นอนได้ข่าวว่าดื่มน้ำอารมณ์บ่อยมากทุกวันเลยค่ะตื่นมาบางทีก็กินเลยแทนน้ำเลยเหรอครับใช่ค่ะแทนน้ำเลยก่อนกินอาหารเช้าเนี่ยต้องกินเพราะว่าเสพติดน้ำอารมณ์มากเลยค่ะตอนอ้วนนี่ลำบากขนาดไหนท้องอืดค่ะประจำเลยถ่าย2วันต่ออาทิตย์ฮะค่ะแล้วประเด็นหลักก็คือว่าเรื่องคำพูดเนี่ยแหละค่ะทุกคนเนี่ยจะเรียกแจมว่าช้างหมดทุกคนค่ะวันที่เจ็บที่สุดในชีวิตคือวันค่ะจำได้ว่าแจมแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งในคณะคนที่มาพูดบอกว่าเอ้ยไม่มีทางหรอกเขาไม่ชอบช้างแบบแกหรอกจุกเลยก็เลยเริ่มเป็นแรงบันดาลใจตอนนั้นเลยว่าเราต้องทำให้ได้นะทราบมาว่าตอนที่ลดน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำหมดลมละงดขาดเลยค่ะดื่มน้ำเยอะไหมฮะมากกว่า1ลิตรค่ะประมาณ1ขวดใหญ่ค่ะบางคนที่ดูอยู่ถึงวันนี้ก็อาจจะไม่รู้เลยว่าน้ำมันมีประโยชน์ยังไงเล่าให้ฟังสิครับน้ำเปล่าก็จะทำให้เราเนี่ยระบบขับถ่ายดีขึ้นระบบเผาผลาญดีขึ้นแล้วก็เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยค่ะเราก็จะกินน้ำประจำโดยเฉพาะน้ำแร่จะกินน้ำแร่ประจำเลยหลังจากเต้นแอโรบิกเสร็จอะค่ะจะช่วยทำให้สดชื่นมากเหมือนกับเครื่องจักรมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะต้องดื่มน้ำไม่เยอะออกกำลังกายให้มากๆนะครับและเทคนิคการแปลงร่างสำคัญมากของคุณเป็นยังไงครับต้องออกกำลังกายเลยค่ะอย่างแรกออกกำลังกายแจมก็จะมีเต้นแอโรบิกแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการกินแจมจะกินมังสวิรัติแล้วเน้นผักบางคนบอกว่ากินมังสวิรัติเนี่ยยังไงก็อ้วนเพราะมีแต่แป้งกับผักแต่ว่าของแจมจะเน้นผักมากกว่าแป้งช่วงนั้นจำได้ว่ากินผักจนแบบหน้าแทบจะเขียวตามผักเลยค่ะแต่ว่าหลังๆมาแจมก็มาเน้นกินเนื้อแล้วแต่ว่าจะเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อที่ย่อยง่ายๆแทนนะคะเพื่อนในคณะที่แอบเห็นเราแล้วเขาทักว่ายังไงบ้างวันรับปริญญาเนี่ยเขามาชมว่าเฮ้ยเธอสวยนะอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนั้นยิ้มหน้าบานเลยค่ะวันรับปริญญารู้สึกมั่นใจในร่างตัวเองไหมครับใช่ค่ะคนทางบ้านดูคลิปนี้เยอะอยู่แน่นอนมีอะไรจะบอกเขาแจมไม่อยากให้มองว่าคนเราควรลดเพื่อความสวยหรืออะไรก็ตามมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างสีผิวหรือหน้ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าคุณอยากจะแปลงร่างสักครั้งเนี่ยเราอยากให้คุณนึกถึงเรื่องของสุขภาพถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ